ปีดผาดกับเข้าสู่รายการ Speed Pass ครับครับเพราะวันนี้เราอย่างที่พี่บอสบอกไปแล้วในเบรกแรกว่าเป็นเรื่องของคอยครับอ่ะวันนี้ต้องให้คุณอ้ําชี้แจงนิดนึงว่าวันนี้มันมีอะไรบ้างอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยตรงที่ชิ้นใหญ่ๆพวกนี้ก็คือตัวจันจ่ายจันจ่ายมันก็จะมีคอยจันจ่ายอยู่ข้างในครับครับแล้วถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆละก็จะเป็นคอยจุดระเบิดที่เสียบเข้าที่ฝาสูบ4หัวก็คือเป็นคอยแยกใช่ติดอยู่อย่างนี้เลยเค้าเรียกคอยแยกแต่ละสูบระบบเป็นคอยแยกรุ่นใหม่ๆจะไม่มีจันจ่ายละจะไม่ใช่จันจ่ายละรุ่นเก่าๆเนี่ยพวก Accord Civic พวกนี้ยังใช้จันจ่ายอยู่จะเป็นจันจ่ายนี่แหละเป็นรุ่นคาบิลหรือหัวฉีดครับมันก็ยังใช้จันจ่ายอยู่ครับแล้วก็มีรุ่นตั้งแต่แม่เหล็กไฟฟ้าไปจนถึงรุ่นเก่าทองขาวอยู่ที่ว่ายังไม่มีแม่เหล็กก็เป็นทองขาวที่ว่าเป็นข้างในเตะกันแต่แต่ที่สมัยก่อนไม่ติดก็ชอบกระดาษทรายไปขัดแล้วเราต้องเอาหัวแล้วก็จอกมาเขาเรียกมีหัวแล้วก็จอกมือใช่ใช่ถอดหัวแล้วก็จอกแล้วขัดกันนะสมัยก่อนนั่นคือรุ่นแรกนะครับเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบไฟจุดระเบิดในรถยนต เราเริ่มตั้งแต่พวกเครื่องคาบิลที่ใช้อยู่ในงานที่เมื่อกี้พูดถึงหมุนเนี่ยอันนี้นกกระจอกตัวนี้นกกระจอกถอดออกมาข้างในคอยมันอยู่ข้างในครับนะครับมันมีของรุ่นอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยที่วางอยู่นี่อย่างนี้เรียงง่ายๆก่อนก็เอารุ่นเก่าๆก่อนแล้วกันนะแอคคอร์ด88เลยแอคคอร์ด88ตัวแรกแอคคอร์ด88แล้วมาแอคคอร์ด92ครับแล้วก็มาพวก Civic เดี๋ยวนะ Civic ก็อยู่นี้ Civic 94 96นี่ตัวเก่า92แล้วก็มีพวกเนี่ยรุ่นเก่าๆแล้วก็2 E คาบิลโตโยต้า 5A นี่มันมี4สาย4สาย6สายนะมันมี A100 เดี๋ยวนะ A100 มันเยอะผมตาลายแล้วแล้วก็มาพวก GA16 ไล่ฝั่งนี้ B13 กะลาเหลี่ยมนี่ประมาณตระกูลนิสสันทั้งหลายตระกูลนิสสันนะ B3 กะลาเหลี่ยมตัวเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยก็ชอบเอาไปปั่นไฟกันเอาไปเป็นเครื่องสูบน้ำกันเครื่องไฟเครื่องสูบน้ำแล้วใช่ B3 กะลาเหลี่ยมตัวเนี้ยตามที่ทำมาว่าเขาเรียกร้องให้ทำแล้วก็พวก SP190 SP171 นะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะแล้วก็ 4G15 หัวฉีดอันนี้คาบิลนะอีคา1,600ครับนะมิซูชิอีคาครับตัวที่กี้ที่บอสจับนี่โอเปิ้ลคอร์ซ่าหาจ้านะโอเปิ้ลคอร์ซ่าดีอยู่ก็ยังมีวิ่งอยู่หาอะไรไม่มีแล้วอะไรหาไม่ได้แล้วจันจ่ายเรามีอยู่3 Y นะแล้วเป็นรุ่นเก่าแชมป์8วาล์วครับ E15 แล้วก็พวก 4K 3K J15 Z16 A12 Z อะไรเนี่ย Z20 4K 3K เรามีครบอ่ะจริงๆมันเยอะกว่านี้12R ทั้งเหยียบอะไรพวกนี้เรามีครบครับมีทองขาวมีแม่เหล็กแต่ถ้าจันจ่ายจริงๆถ้ามันเสียแต่คอยแล้วก็มาดูตรงข้างหน้านี้แล้วก็ซื้อแต่คอยแยกชิ้นก็ได้ใช่ซื้อคอยไปใส่ประหยัดตังค์ไปไม่ต้องซื้อทั้งลูกไม่ต้องซื้อทั้งลูกนอกจากคอยเสียด้วย CDI เสียด้วยอันนั้นซ่อมไม่คุ้มละซื้อทั้งลูกไปครับนะแต่ถ้าคอยเสียอย่างเดียวซื้อคอยไปตัวไม่มีตังค์ครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือรุ่นใหม่ๆแล้วจะเป็นคอยจุดระเบิดละนี่ก็มีเรียงมาตั้งแต่นี่ซีวิก08ใช่ไหมฟ้าแอคคอร์ด04ปาวานไล่มาเรื่อยๆมาถึงแจ๊ส
แจ๊สก็มีทั้งหมด VTech รุ่นเก่ามันจะมี ID ไอเสียครับ VTech ก็มีอย่างเดียว4หัวแล้วก็มีแจ๊ส03ครับนี่แล้วก็มาพวกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยพวก AV Odd New Altitเราติดวีโก้2 TR เอาง่ายรุ่นที่มันใช้คอยจุลระเบิดเรามีหมดที่เป็นคอยแยกอ่ะครบเลยครับครับก็เรียกว่ามีครบจริงๆก็ในจานจ่ายนี่ก็เกือบครบทุกรุ่นแล้วนะครับจานจ่ายจริงมันเยอะกว่านี้ก็มีเยอะกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของระบบไฟจะถามว่าทํางานไงก็ชื่อตรงตัวเลยเป็นระบบจุลระเบิดเครื่องยนต์ทํางานได้นอกจากมีส่วนผสมน้ํามันอากาศแล้วก็ต้องมีไฟที่เป็นสปาร์คไฟตัวสปาร์คส่งไฟไปที่หัวเทียนจุดระเบิดจุดระเบิดที่หัวฉีดให้เครื่องยนต์ฉีดน้ำมันเปิดการสันดาบนี่แหละครับครับประมาณนี้แล้วถ้าเกิดมันเสียมันเสียไงก็จริงๆก็มีตั้งแต่เดินเอาง่ายๆที่อาจารย์ชัดเจนที่สุดเดินไม่เต็มสูบไม่ครบสูบไล่จากหัวเทียนมาแล้วหัวเทียนปกติดีอันนี้ก็ต้องไล่มาที่คอยอันนี้คอยอย่างเงี้ยมัน4แฉกก็คือ4สูบมันก็สปาร์ค4สูบมันก็จะหมุนไป4สูบเหมือนกันแต่รุ่นใหม่ๆก็คืออย่างที่บอกมันหัวละสูบไปสูบไปสูบมันสังเกตคอยเนี่ยมันจะเป็น4สูบเนี่ยมัน4สูบมันจะเป็น4นี่คือแยกชิ้นออกมาจากในชุดนี้ให้เราเห็นใช่ให้เห็นแล้วก็เหลือเสียเฉพาะตัวนี้ก็ซื้อนี้คือตรงนี้รถที่ชนมาถึงจะมีโอกาสที่จะฝาเฝอแตกถึงจะต้องอันนั้นรถชนเก่าจัดกรอบแตกแบบว่า CDI เสีย CDI ก็คือตัวนี้ CDI ที่มีปลั๊กเสียบที่มีปลั๊กเสียบคือ CDI คอยก็จะอยู่ตรงกลาง CDI เลยนะแต่ส่วนใหญ่หลักๆเลยคอยจะเสียก่อนครับคอยจันจ่ายเพราะมันใช้ไฟอยู่ตลอดครับการที่เจอก็อย่างที่บอกนี่แหละเครื่องเดินไม่เต็มสูบครับร้อนแล้วครับร้อนแล้วมีปัญหาพวกคอยแยกก็เห็นชัดเจนตอนเครื่องไม่ร้อนไม่เป็นไรพอเครื่องร้อนแล้วสะดุดเดินไม่เต็มสูบเวลาร้อนแล้วมีปัญหาเพราะว่าคอยที่แยกรุ่นใหม่ๆก็จะมีผลมันมีข้อดีก็มีข้อเสียมันแยกแล้วก็มันไปจุกอยู่ที่ฝาสูบเพราะนั้นมันรับความร้อนโดยตรงแต่คือพวกนี้มันเสียทีละสูบก็เปลี่ยนทีละสูบมันง่ายไงใช่ก็ได้มันไม่มีเสียที่สี่หัวหรอกเสียทีละสูบก็เปลี่ยนทีจริงแล้วก็มีวิธีตรวจสอบโดยช่างก็จะมีช่างไทยก็จะง่ายที่สุดก็คือสลับคอยดึงคอยไหนแล้วเครื่องยนต์ไม่มีอาการเดินปกติก็ไม่ใช่สูบนั้นใช่แต่ถ้าสูบไหนที่ดึงออกมันแยกใช่ไหมแต่ละหัวใช่ไหมสูบสี่สูบดึงสูบไหนแล้วอาการผิดปกติเสียงเครื่องเปลี่ยนไปครับสูบนั้นมีปัญหาใช่ครับตรวจสอบโดยช่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อแยกก็ได้หรือจะยกเปลี่ยนชุดก็ได้แล้วถ้าเกิดอยากรู้ว่ายกเปลี่ยนชุดราคาแพงไหมเดี๋ยวเบรกหน้าเพราะต้องบอกว่าราคาพวกนี้เบิกศูนย์แพงมากอุปกรณ์คอยหวน4-5,000คอยแจ๊สเนี่ยที่รู้เนี่ยเบิกแพงมาก4-5,000นะครับเดี๋ยวอยากรู้ไหมว่าราคาเซียขายเท่าไหร่เบรกหน้ากลับมาครับ1,000กว่าบาทจนถึง 2,000 กว่าบาทพันไหนพันอ่อนหรือพันแก่ประมาณนี้ 2,000 กว่าบาทแล้วแต่รุ่นลองโทรมาเช็คดูแพงสุดก็คือไม่เกิน 2,000 ไม่เกิน 2,500 ครับเอาประมาณนี้ดีกว่าแพงที่สุดคือการจ่ายไม่เกิน 2,500 ประมาณนี้ถูกที่สุดเริ่มมันน่ะ600 600 600ถึง 2,500 ราคาอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้คร่าวๆนะแล้วแต่รุ่นอย่างคอยจันจ่ายเงี้ยตัวนึงเริ่มต้น300บาทแพงสุดตัวอย่างเงี้ยแพงสุดก็ไม่เกิน500บาทชิ้นไปอยู่ในเนี้ยอยู่ราวๆเนี้ย 3-500 บาทคอยจุดระเบิดก็ประมาณตัวหัวละ500บาทไม่เกิน600บาทครับไม่เกินแพงอะไรเลยไม่เคยคนละเรื่องว่าเบิกราคาศูนย์ราคาศูนย์นี่ไม่ไหวหน้ามืดแน่นอนตัวเท่าไหร่500-600บาทนะก็ส่วนใหญ่พวกแท็กซี่เงี้ยจะมาซื้อดี50หัว100หัวซื้อติดรถไปเลยครับบางทีไปน็อกกลางทางเขาก็เสียเปลี่ยนได้เลยครับพวกอู่แท็กซี่อ่ะเขาจะแจกให้พวกคนขับเลยคนละ2หัวแจกไว้ติดเก็บไว้เป็นอะไรขับเพราะคู่กันพี่เพราะขับ24ชั่วโมงอ่ะพี่ Speed Park